ก็วันนี้ได้มีโอกาสวิ่งเพื่อร่วมโครงการช่วยเหลือและเป็นแรงใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับเป็นฝันและกำลังใจให้กับทุกคนสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสู้ต่อไปนะครับชีวิตไม่มีหวังเสมอปัญหาแค่นิดเดียวสามารถที่จะนำพาตัวเราให้พ้นจากวิกฤตชีวิตได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมมันก็แค่โรคพวกหนึ่งถ้ายอมรับเข้าใจมันรักษาตนเองแล้วก็อยู่กับมันให้มีความสุขชีวิตเราก็จะเป็นสุขผมก็ทำให้ทุกท่านมีความสุขแล้วในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือแม้แต่เล็กน้อยแต่ก็ด้วยความยินดีที่จะแบ่งปันช่วยเหลือและเป็นแรงใจให้กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและก็ที่ช่วยเหลือในส่วนของโรงพยาบาลในครั้งนี้นะครับสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจ